ส่วนที่ประชุมสนช.วันนี้นะคะมีการลงมติร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังจากที่พิจารณารายมาตราเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้ค่ะติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะคะจากคุณรวีวรรณสมรภูมิค่ะเชิญค่ะค่ะการลงมติแบบรายมาตรานะคะในส่วนของร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม94มาตรานั้นนะคะที่ประชุมก็คงยังกังวล นะคะว่าเกษตรกรนั้นอาจจะไม่มีเงินจ่ายนะคะก็อาจจะส่งผลให้ที่ดินนั้นตกไปอยู่ในมือของนายทุนค่ะที่ประชุมสนช.ได้ลงมติเป็นรายมาตราในร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหลังเมื่อวานนี้ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะพิจารณารายมาตราในวาระ2โดยเนื้อหายังคงประเภทที่ดินที่ต้องภาษีไว้4รายการนะคะแต่ลดอัตราเสียภาษีลงได้แก่ที่ดินเพื่อการเกษตรที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดินเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมและที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยกำหนดอัตราไว้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งสามารถนำเงินภาษีดังกล่าวนั้นไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้โดยตรงไม่ต้องนำเงินส่งคงคลังค่ะขณะที่ในระหว่างนี้นะคะการลงมติมาตราที่34นะคะสมาชิกสนช.ก็แสดงความกังวลค่ะว่าจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่มีจำนวนมากและเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินสูงขึ้นในขณะที่ก้าวสู่วัยสูงอายุไม่มีรายได้มาจ่ายและยังมีข้อกำหนดว่ารัฐมีสิทธิ์ขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลจึงอาจทำให้ที่ดินตกเป็นของนายทุนได้ในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตัวแทนจากรัฐบาลที่เป็นกรรมธิการยืนยันค่ะว่าได้มีการสำรวจก่อนที่จะผลักดันกฎหมายนี้พบว่าถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้จะไม่กระทบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ถึง97%ที่จะไม่ได้รับผลกระทบจึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ค่ะผู้เสียภาษีเกินกว่าความจำเป็นที่พอจะชำระภาษีค้างชำระอันนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปยึดที่ตัวที่ดินหรืออะไรต่างๆนะครับสมมติค้างภาษี 2-3 พันเนี่ยอาจจะเอาเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านอะไรต่างๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียนเพื่อทำความเข้าใจบางทีทุกท่านคิดว่าคงจะต้องไปยึดที่ดินทุกรายไปนะครับคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือค้าง 2-3 พันก็เอาทรัพย์สินส่วนอื่นได้นะครับขอบคุณครับค่ะและขณะนี้การลงมติรายมาตราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาวาระ3ต่อไปค่ะสำหรับเรื่องของประเด็นกฎหมายที่ดินนี้นะครับก็สร้างความเป็นห่วงกังวลเหมือนกันนะครับว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกรงกันว่าเกษตรกรนั้นจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าแต่ก็มีการยืนยันนะครับว่าจากเดิมเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยใช้กันมานานละนะครับภาษีเนี่ยใช้มานานละนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นแบบถดถอยคราวนี้จะทำเป็นแบบก้าวหน้าก็จะได้เก็บผลประโยชน์เนี่ยให้เข้ากับรัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ